สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแมงโกแมนและคลิปนี้คือการสปอยหนังเรื่อง Dragon Forever มังกรหนวดทองหนังดังในตำนานของเฉินหลงเรื่องราวของทนายสุดธรรมดาครับแต่ใครจะรู้ว่าเขาคือโคตรนักสู้และกังฟูฝีมือฉกาจก่อนชมคลิปขอคนละ1ไลค์1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะครับหนังจะสนุกแค่ไหนไปดูกันเลยดูหนังและซีรีส์ดังระดับโลกไม่อั้นต้อง Netflixบอกมาจากช่อง Mango Man เนี่ยรับเลยโปรโมชั่นพิเศษเพียง120บาทต่อเดือนรับจากปกติ419บาทสมัครง่ายแค่แอดไลน์แอดโบชิ5หรือสแกน QR Code บนหน้าจอนี้แล้วเตรียมรับความมันได้เลยจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นความโหดเหี้ยมของเฮียหัวเจ้าพ่อธุรกิจมืดที่กำลังสะสางความขัดแย้งกับหุ้นส่วนเก่าอาเซียเนื่องจากกล้าแข็งข้อเฮียหัวก็ไม่รอช้าฟาดหลังมือใส่อาเซียทันทีกาดเนี่ยก็รู้ใจเจ้านายครับรีบยิงสกัดลูกน้องของอีกฝั่งจนอาเซียลนลานร้องขอชีวิตอย่าฆ่าผมเลยนะเฮียหัวก็พยักหน้ารับคำแต่เป็นลูกน้องที่เหนียวไกลใส่อาเซียอีกฝ่ายก็ถามขึ้นทันทีในรับปากแล้วว่าจะไม่ฆ่าเฮียหัวก็ตอบกลับหัวก็ไม่ได้ทำเนี่ยกาดยิงเข้าอีกนัดเพื่อเก็บงานสมุนของอาเซียยังเหลืออีกคนหนึ่งครับกาดก็ถามเจ้านายแล้วไอ้หมอนี่ล่ะชายคนนั้นขอให้ปราณีบอสใหญ่นิ่งคิดก่อนจะบอกกับไอ้หนุ่มที่กลัวจนตัวสั่นว่าเองมาทำงานกับเฮียแล้วกันภาพตัดมาที่พระเอกของเรื่องเขาคือแจ็คกี้ทนายสายพริ้วฝีมือดีตอนนี้รับว่าความให้หมาเฉิงหนุ่มไฮโซที่ถูกสาวฟ้องร้องคดีข่มขืนครับพระเอกขอเจรจากับโจทนอกศาลเขาเสนอเงินจำนวนหนึ่งให้เธอผมหวังดีนะอยากให้คุณรับมันไว้เพราะถ้าสู้กันในศาลเนี่ยยังไงคุณก็แพ้อยู่ดีแต่สาวสวยโต้กลับฉันต้องการเล่นงานไอ้หมาเฉิงและคุณก็ไม่ใช่ผู้พิพากษาเอาอะไรมามั่นใจว่าคุณจะชนะแต่แล้วจู่ๆนักเลงลูกกระจอกของหมาเฉิงเนี่ยก็แห่มารุมถึงโต๊ะแล้วก็ข่มขู่ผู้หญิงพระเอกไม่พอใจครับพร้อมลุกขึ้นต่อว่าพวกหมาหมู่ไอ้หัวโจก็เตือนเขาไม่ต้องมายุ่งอ่ะคุณทำหน้าที่ของคุณผมก็ทำหน้าที่ของผมว่าแล้วเนี่ยก็ตบหน้าสาวสวยอย่างแรงฉาดเดียวเธอร่วงจากเก้าอี้แล้วพวกมันเนี่ยก็จิกหัวลากตัวเธอไปพระเอกเห็นแล้วก็ทนไม่ไหวครับอย่ามาเถื่อนต่อหน้าพี่นะเขาได้เปิดฉากโชว์ลวดลายสายบูระดับเทพหลบหลีกการโจมตีของพวกอันธพาลได้อย่างว่องไวและโต้กลับด้วยทักษะการต่อสู้ที่น่าทึ่งใครจะไปคิดว่าทนายความธรรมดาเนี่ยดันมีสกิลต่อสู้กับนักเลงเป็นฝูงได้สบายๆพระเอกจัดการพวกกาดแล้วก็ช่วยสาวคนนั้นไว้ได้เขาแสดงความเป็นห่วงเธอคุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับแต่อีกฝ่ายเนี่ยกลับตบหน้าเขาครับแถมยังด่าไม่หยุดว่าไม่ต้องมาใส่แซงคุณเป็นทนายของไอ้หมาเฉิงมันก็เลวพอๆกันนั่นแหละชายหนุ่มก็ทนไม่ไหวว่าแล้วก็ตบคืนไปหนึ่งเพี้ยผมนี่เหรอใส่แซงก่อนจะเดินจากไปปล่อยให้เธอร้องไห้อยู่คนเดียวในเวลาต่อมาครับณห้องพิจารณาคดีพระเอกก็เลือกเจาะจุดอ่อนของโจทซึ่งเป็นผู้หญิงกลางคืนบวกกับใช้ทักษะการพูดที่เฉียบคมและหลักฐานที่รวบรวมมาเนี่ยจนสามารถพลิกคดีให้จำเลยพ้นผิดได้หมาเฉิงรอดตัวในฐานะทนายพระเอกต้องทำทุกวิธีทางครับเพื่อปกป้องสิทธิของลูกความแต่ว่าในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยเขายังมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีอยู่ในใจพระเอกซัดท้องไฮโซเหินและทุบหัวสั่งสอนมันไปหนึ่งทีผู้พิพากษาเหลือบมาเห็นแต่ก็แกล้งเนียนปล่อยผ่านไปผู้ช่วยทนายสาวเตือนที่พระเอกอัดลูกความแบบนั้นระวังจะโดนตานั่นฟ้องเอาได้นะแต่ชายหนุ่มไม่ใส่ใจพอรู้ว่ามันมีชนักติดหลังเยอะไม่กล้าสู้เขาหรอกระหว่างเดินออกมาเนี่ยพระเอกก็หยุดทักทายสาวน้อยสาวใหญ่หยอดคำหวานใส่พวกเธอไปด้วยตามประสาคาสโนว่าตัวพ่อครับเรียกได้ว่าพระเอกของเราเนี่ยเจ้าชู้พอตัวเลยครับฉากตัดมาเป็นการเจรจากันระหว่างเฮียหัวกับเจยิบเจ้าของบ่อปลาเธอมาเพื่อขอให้โรงงานสารเคมีของเฮียหัวเนี่ยหยุดทิ้งของเสียที่ปนเปื้อนลงในน้ำไม่ใช่แค่ฟาร์มปลาของเธอที่เดือดร้อนชาวประมงแถวนั้นก็ได้รับผลกระทบไปด้วยเฮียหัวที่ไม่แคร์อะไรทั้งนั้นนอกจากผลกำไรเขาจึงหวังใช้เงินแก้ปัญหาครับโดยเสนอซื้อบ่อปลามันซะเลยบอกราคามาเถอะผมพร้อมจ่ายแต่เจยิบเนี่ยก็ไม่กระจอกเธอถามกลับแล้วโรงงานเฮียล่ะขายให้ฉันไหมเมื่อต่างฝ่ายต่างไม่มีใครยอมอ่อนข้อสาวใหญ่ทิ้งท้ายว่าถ้าเฮียหัวไม่แก้ปัญหาเรื่องนี้เธอจะยื่นฟ้องครับแต่เฮียหัวก็ยืนยันว่าเขาหยุดงานไม่ได้ถ้าอยากฟ้องก็เชิญเลยจากนั้นเฮียก็สั่งลูกน้องหาทนายฝีมือดีมาสู้ระหว่างที่รอเรื่องในศาลต้องเร่งผลิตสินค้าให้ทันออเดอร์ถ้ามีอะไรสะดุดเด็ดขาดและทนายที่รับว่าความให้เฮียหัวเนี่ยก็คือพระเอกของเรานั่นเองครับในวันที่ทนายสองฝั่งมาเจอกันพระเอกได้พบกับพยานปากเอกของฝั่งตรงข้ามนั่นก็คือลิงหลิงเป็นสาวสวยอาจารย์ด้านสิ่งแวดล้อมทางน้ำครับเธอคือหลานสาวของเจยิบด้วยพระเอกเห็นเธอเนี่ยก็ถูกใจทันทีอดไม่ได้ที่จะออกลายเสือเขาชวนเธอไปทานข้าวโดยอ้างว่าอยากสอบถามเรื่องการตรวจสอบคุณภาพน้ำเลียงเลียงรู้ทันพวกหัวงูเธอแกล้งแนะนำให้ไปอ่านข้อมูลจากรายงานแทนพระเอกพยายามจะเตือนแต่หญิงสาวก็ปฏิเสธไปแบบไม่ไว้หน้าจนอีกฝ่ายรู้สึกเฟลครั้งแรกภาพตัดมาที่หนุ่มอ้วนหัวซาลาเปาตัวละครหลักอีกคนหนึ่งครับเขาเป็นพ่อค้าอาวุธเถื่อนกำลังนำเสนอสินค้า
ขายให้กับ2หนุ่มในราคาลดพิเศษแต่พวกมันเนี่ยก็งบน้อยและบอกว่าจะเอาอาวุธไปปล้นถ้ามีเงินมันคงไม่ต้องมาเป็นโจรหรอกพี่เปาก็สวมวิญญาณเซลเสนอมีดปังตอให้พวกมันใช้เขาคิดโปร1แถม1ให้เลยแต่ไอ้พวกเลวเนี่ยพอได้มีดในมือเลยกะจะฉกทุกอย่างไปแบบฟรีๆจังหวะที่จะเงื้อมมือฟันพี่เปาแต่เขาก็ดันไวกว่าเยอะหนุ่มอวบสั่งสอนพวกโจรด้วยสกิลการต่อสู้ที่หนักหน่วงและทรงพลังครับทั้งทุ่มทั้งถีบเขาใช้เท้าหนาๆฟาดทีเดียวฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจุกไปถึงลิ้นปี่สุดท้ายพี่เปาเนี่ยก็จัดการพวกมันได้แบบสบายๆในพริบตาก่อนจะเฉลยว่าเห็นอุบอวบแบบนี้เนี่ยได้ประมาทนะเว้ยฉันเคยเป็นครูสอนมวยมาก่อนว่ะในเวลาต่อมาเขาได้รับสายจากพระเอกครับซึ่งเป็นเพื่อนเก่าติดต่อมาเพื่อเสนองานรายได้ดีให้ทำพวกเขามาเจอกันใกล้เขตฟาร์มปลาของเจเย็บแอบซุ่มดูสาวห้าวฉีดน้ำใส่ในหน้าที่มายื่นข้อเสนอขอซื้อฟาร์มพระเอกขอให้พี่เปาช่วยงานเขาโดยวางแผนให้เพื่อนเนี่ยเข้าหาเจเย็บเพื่อเสียบข้อมูลและโน้มน้าวใจเธอให้เลิกฟ้องต่อมาเป็นการเปิดตัวนักสู้ตัวเอกอีกคนหนึ่งของเรื่องครับเขาคืออาเปียวหนุ่มอัจฉริยะด้านการประดิษฐ์เครื่องมือแต่มีความหลุดโลกไม่เหมือนใครพระเอกแวะมาหาเขาที่บ้านเพื่อจ้างงานแต่สัญชาตญาณของอาเปียวเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเขาจับได้ตั้งแต่อยู่นอกบ้านว่ามีแขกที่ไม่ได้รับเชิญอยู่ในนั้นอาเปียวปีนขึ้นหลังคาแล้วย่องเข้าที่พักตัวเองจากนั้นก็ออกไล่จับผู้บุกรุกท่ามกลางความมืดอาเปียวใช้มีดไล่ฟันแต่พระเอกก็อาศัยความว่องไวหลบเลี่ยงมาได้ครับพระเอกต้องรีบเผยตัวก่อนที่จะโดนเสียบนี่ฉันเองเพื่อนแจ็คกี้ไงเขาบอกเหตุผลที่มาหาเพราะว่าอยากให้อาเปียวในช่วยงานนั่นคือติดเครื่องดักฟังที่ห้องพักเจียเย็บชายหนุ่มเสนอไอเดียให้เอามีดจ่อคอเธอให้อยากรู้อะไรก็ถามไปตรงๆได้เลยพระเอกเห็นท่าเพื่อนจะกู่ไม่กลับเขาเลยบอกว่าไม่เป็นไรดีกว่าแต่อาเปียวเนี่ยก็ยืนยันเขาจะรับทำงานนี้ถ้าอยากได้เครื่องมืออะไรขอให้บอกเขาช่วยเพื่อนได้อยู่แล้วตัดมาที่พี่เปาเขาเริ่มภารกิจโดยการย้ายไปอยู่ข้างบ้านเจียเย็บครับแล้วก็สร้างสถานการณ์เข้าผิดห้องเพื่อจะได้ทำความรู้จักเธอในคืนนั้นอาหลิงหลานสาวของเจเนี่ยก็แวะมาเยี่ยมน้าที่บ้านทั้งคู่คุยกันเรื่องคดีเจยืนยันว่าจะไม่ยอมความแน่อาหลิงเล่าให้ฟังครับเรื่องทนายฝั่งนั้นชวนเธอทานข้าวซึ่งก็คือพระเอกเจเย็บเนี่ยก็แนะนำให้อาหลิงลองไปเดทกับเขาดูจะได้เดาทางถูกว่าพวกเขาจะมาไม้ไหนระหว่างที่สองสาวคุยกันเนี่ยฮิปปอก็แอบใช้เครื่องดักฟังสืบข้อมูลวงในจากฝั่งเจทำให้เขาได้ยินบทสนทนาของทั้งคู่และรู้ว่าเจเนี่ยยังโสดครับทางด้านอาเปียวก็เริ่มแผนการของตัวเองในคืนนั้นเช่นกันอาเปียวโรยตัวจากยอดตึกตั้งใจจะซ่อนเครื่องดักฟังในห้องเจเย็บพี่เปาเห็นชายแปลกหน้าป้วนเปี้ยนแถวนั้นเขาได้โอกาสเล่นบทฮีโร่ปกป้องสาวโดยไล่จับโจรโรค7ซึ่ง2หนุ่มเนี่ยไม่รู้ครับว่าต่างฝ่ายเนี่ยก็กำลังทำงานให้กับพระเอกพวกเขาจึงซัดกันอยู่พักใหญ่จนพี่เปาเนี่ยล็อกตัวเป้าหมายไว้ได้แล้วก็เป็นเจเย็บที่ใช้กระถางฟาดหัวจนอาเปียวสลบไปพระเอกตามไปประกันตัวอาเปียวที่โรงพักและเมื่อเห็นว่าคู่น้าสาวอยู่ที่นั่นด้วยเขาสั่งอาเปียวให้ไปหลบก่อนแล้วจึงเข้าไปทักสาวพระเอกชวนอาหลิงไปทานข้าวด้วยกันอีกครั้งรอบนี้คุณน้าส่งซิกให้หลานสาวทำตามที่คุยกันไว้สุดท้ายสาวสวยจึงยอมตกลงวันรุ่งขึ้นพระเอกพาอาหลิงมาดินเนอร์ที่ห้องเขาก็แกล้งเมาเพื่อใช้มุกหมาแก่หลอกจับมือเธอแต่ช่วงที่กำลังเข้าได้เข้าเข็มดันถูกขัดจังหวะครับเพราะอาเปียวดันแอบเข้าบ้านโดยไม่บอกพระเอกต้องหลบหลีกเพื่อนไม่ให้มาเจอเธออาเปียวพอรู้ว่าสาวคนนั้นอยู่ในห้องเนี่ยก็หัวเสียเพราะเธอเป็นคนที่ส่งเขาเข้าคุกยังไม่ทันจะจัดการอะไรพี่เปาก็โผล่เข้ามาอีกคนครับซึ่งพระเอกจะให้สาวรู้ไม่ได้ว่าเขากับพี่เปาเนี่ยรู้จักกันทนายหนุ่มจึงใช้ลูกเล่นสารพัดวิ่งไปวิ่งมาแยกทั้ง3คนให้อยู่คนละที่เรื่องวุ่นขึ้นมาอีกเมื่อพี่เปากับอาเปียวเนี่ยเจอกันอีกครั้งในห้องข้างๆหนุ่มอ้วนก็เข้าใจผิดคิดว่าอีกฝ่ายเข้ามาขโมยของบ้านพระเอกทั้งคู่เลยฉากกันต่ออีกแมตช์หนังก็โชว์ฉากปะทะสุดมันของ2เทพนักบูทั้งคู่เนี่ยสลับกันเตะต่อยพี่เปาตัวใหญ่แรงเยอะส่วนอาเปียวก็คล่องแคล่วว่องไวเมื่อเสียงทั้ง2ดังลอดออกมาครับพระเอกจำต้องอ้างว่าตนเปิดแผ่นหนังค้างเอาไว้ในห้องและขอปลีกตัวจากอาหลิงมาก่อนชายหนุ่มเข้ามาห้ามทับและก็เฉลยความจริงว่าฉันจ้างพวกนายทั้งคู่ให้ช่วยคดีเฮียหัวกับเจ๊เย็บแต่พอทนายหนุ่มออกไปพวกเขาเนี่ยก็ตีกันอีกรอบอยู่ดีสุดท้ายพระเอกก็ขอให้อลิงกลับบ้านไปก่อนและตามมาเคลียร์เรื่องบาดหมางของ2หนุ่มพระเอกโดนลูกหลงจนหน้าช้ำกว่าจะแยกทั้งคู่ได้เนี่ยก็เล่นเอาเหนื่อยครับจากนั้นทนายหนุ่มก็ชวนเพื่อนเนี่ยมาชนแก้วเพื่อปรับความเข้าใจพี่เปาบอกเขาจะทำงานนี้ต่อและถ้าเจ๊ยอมขายบ่อปลาเนี่ยเขาต้องได้ส่วนแบ่ง 20% อาเปียวก็ค้านทันทีในมันหน้าเงินจังวะความถูกต้องความยุติธรรมไม่มีอยู่ในสมองเลยหรือไงพระเอกก็รีบแยกก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะทะเลาะกันอีกเขาตั้งใจว่าจะหาวิธีทำให้เจเย็บยอมถอนฟ้องเฮียหัวและจะไม่ทำให้เรื่องบานปลายครับอาเปียวหัวร้อนเลอไปชูนิ้วใส่คนในร้านจนเกือบได้เรื่องพี่เปาถามพระเอกแกจ้างไอ้หมอนี่เพื่ออะไรวะงานจะพังพรมมันนี่แหละพระเอกก็ตอบทันทีเขาไม่ได้เจออาเปียวนานแล้วมันบ้ากว่าเดิมเยอะเลยในคืนนั้นครับเจ้าของสำนักกฎหมายแล้วก็เฮียหัวเนี่ยก็มาที่ร้านนี้ด้วย
หัวหน้าแนะนำให้พระเอกรู้จักเฮียหัวแต่แล้วตอนนั้นกาดของเฮียหัวเนี่ยก็เห็นนักเลงของอีกแก๊งเข้ามาจึงรีบกระซิบเตือนลูกพี่ที่นี่ไม่ปลอดภัยแต่ศัตรูเฮียเนี่ยมันก็ชิงลงมือก่อนกลุ่มพระเอกก็เลยโดนเล่นด้วยครับเพราะว่าดันนั่งอยู่โต๊ะเดียวกัน3หนุ่มจึงได้โชว์ความเก๋าปราบพวกมาเฟียลงได้สบายๆแต่อาเปียวเนี่ยก็ชักไม่มั่นใจในตัวเฮียหัวเขาได้กลิ่นตุดูทรงไม่น่าใช่คนดีอาเปียวประกาศถอนตัวจากงานนี้ต่อหน้าทุกคนครับทางด้านคู่อริของเฮียหัวเขาเสียหน้าที่โดนหยามหัวหน้าฝั่งนั้นสั่งให้ลูกน้องในเก็บพระเอกซะไอ้หมอนี่มันไม่ใช่ทนายธรรมดาส่งคนไปจัดการมันให้เร็วที่สุดในวันที่พระเอกพาหลิงมาเดทบนเรือหรูนั้นคนศัตรูเนี่ยก็แฝงตัวในกลุ่มเด็กเสิร์ฟและยังมีทีมเฉพาะกิจรวมตัวกันเพื่อลอบสังหารทนายหนุ่มขณะที่อลิงเข้าห้องน้ำมือมีดก็พุ่งเข้ามาโจมตีพระเอกแต่เขาก็สู้ไม่ถอยหัวของใกล้มือเป็นอาวุธตอบโต้กลับนักเลงเป็นเสียบไล่ล่าพระเอกบนเรือแต่เทพกังฟูเนี่ยก็คือเทพครับเขาหลบเลี่ยงมาได้แล้วก็เล่นงานมันกลับเรียงตัวเมื่อถึงคราวไอ้เด็กเสิร์ฟมันรู้ว่าสู้ไปก็ไม่ชนะเลยชิงโดดลงน้ำไปเองพระเอกกลับมาหาอลิงและขอโทษเธอที่การเดทของพวกเขาต้องจบลงด้วยความวุ่นวายทางด้านพี่เปาครับเขาก็รุกหนักตามจีบเจยิบแบบไม่ลดละจนในที่สุดเนี่ยเธอก็ใจอ่อนยอมมาดินเนอร์กับเขาทั้งคู่ไปตกปลาด้วยกันพี่อ้วนเนี่ยก็แนะนำให้เธอขายบ่อปลาแล้วชวนไปอยู่ออสเตรเลียทำฟาร์มวัวเป็นชาวไร่ที่นั่นด้วยกันเจ๊ก็ถามว่าผู้ชายพูดแบบนี้มันเหมือนการขอแต่งงานเลยนะพี่เปายอมรับว่าเขาต้องการแบบนั้นจริงๆเจ๊เนี่ยก็เล่าความลับของเธอให้ฟังครับพ่อเธอสั่งไว้ก่อนตายว่าจะยกบ่อปลาให้ลูกเขยพี่เปาก็ถามกลับที่พูดเรื่องนี้ให้ผมฟังงั้นก็หมายความว่าผมจะได้เป็นลูกเขยของพ่อคุณใช่ไหมจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็โอบกอดกันด้วยความสุขตัดมาที่คู่ของพระเอกบ้างครับอลิงเนี่ยก็ถามชายหนุ่มตามตรงที่อยากเดทกับฉันเนี่ยเพราะเรื่องคดีใช่ไหมพระเอกก็ย้อนถามกลับคุณก็ยอมมากับผมด้วยเหตุผลเดียวกันหรือเปล่าชายหนุ่มได้เอ่ยสารภาพความในใจไม่ว่าจะแพ้หรือว่าชนะคดีเนี่ยเขาก็ได้ค่าจ้างเหมือนเดิมครับเงินไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุดสำหรับเขาแต่สำหรับผู้หญิงที่ดีนานๆจะผ่านมาในชีวิตสักคนเธอคนนั้นมีค่าสำหรับเขามากชายหนุ่มมองตาอลิงหวานซึ้งถ่ายทอดความรู้สึกของเขาส่งถึงเธออาลิงจึงหอมแก้มเขาเป็นคำตอบความสัมพันธ์ของหนุ่มสาวสองคู่เริ่มไปด้วยดีครับและตอนนี้ทั้งพระเอกและพี่เปาเนี่ยก็ตกหลุมรักพวกเธอจริงๆพระเอกพาสาวมาหวานกันต่อที่บ้านและพบว่ามีคนบุกรุกบ้านเขาซึ่งก็คืออาเปียวที่สติแตกว่ากลัวโดนข้อหาลักทรัพย์ขึ้นบ้านเจเย็บเขาเลยแอบมาทำร้ายนางเอกแต่พระเอกเนี่ยก็ล็อกตัวเพื่อนบ้าไว้ขอให้อลิงวิ่งหนีไปก่อนจนเธอได้เจอเจเย็บกับพี่เปาอยู่นอกบ้านอาเปียวก็โวยวายที่ทุกอย่างผิดแผนไปหมดและเขากลับกลายเป็นผู้ต้องหาชายหนุ่มจึงหลุดปากแฉเรื่องที่พระเอกจ้างตัวเองให้ติดเครื่องดักฟังห้องเจเย็บส่วนพี่เปาเนี่ยก็จงใจจีบเจเย็บเพื่อหวังผลประโยชน์สองหนุ่มก็เลิกลักครับทำตัวไม่ถูกก่อนจะรีบไปง้อแฟนแต่พวกเธอเนี่ยก็ไม่ขอฟังคำแก้ตัวของหนุ่มๆทั้งสามหันมาทะเลาะ กันเองด่ากันไปด่ากันมาสุดท้ายก็ตีกันจนตำรวจต้องเข้ามาจับกลุ่มเช้าวันต่อมาผู้ช่วยพระเอกไปร้องขอผู้หมวดและประกันตัวพวกเขาออกมาได้ทั้ง3แยกกันไปคนละทางแต่2หนุ่มพี่เปากับอาเปียวเนี่ยกลับทำความเข้าใจกันได้แล้วและหันมารวมพลังส่งกล้วยให้พระเอกภาพตัดมาที่2หน้าหลานทั้งคู่กังวลเรื่องปลาโดนสารพิษจนตายเกลี้ยงแทบจะยกบ่อเจยิบสงสัยโรงงานสารเคมีของเฮียหัวเนี่ยเขาอาจทำแป้งหรือว่าสารอันตรายบางอย่างด้านพี่เปาเขาตั้งใจยืนขวางรถเจเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้คุยกับเธอครับหวังว่าเธอจะไม่โกรธจนถึงกับฆ่าเขาเจเห็นอะไรกลมๆอยู่กลางถนนเธอเหยียบเบรกได้ทันและคว้าประแจติดมือไปด้วยชายหนุ่มยืนเป็นเป้านิ่งปล่อยให้เธอเหวี่ยงมันฟาดหัวเขาจงใจไม่หลบอีกฝ่ายยอมสละเลือดเพื่อง้อสาวแล้วก็ได้ผลจริงๆเพราะว่าเจ๊เริ่มใจอ่อนอีอ้วนเนี่ยจึงใช้โอกาสนี้ยืนยันผมรักคุณด้วยความรู้สึกที่แท้จริงคุณจะขายบ่อปลาบริจาคเงินให้การกุศลไปเลยก็ได้จากนั้นขอให้คุณแต่งงานกับผมผมจะหาเลี้ยงดูคุณเองเจ๊ก็บอกว่าตอนนี้ฟาร์มปลามีปัญหาครับน้ำเสียทะลักเข้าเต็มบ่อคงจะขายไม่ได้เงินหรอกพี่เปาก็รับปากเขาจะไปช่วยดูที่นั่นให้ด้านพระเอกเนี่ยก็มาง้ออลิงเช่นกันแต่เธอยังโกรธเขาอยู่ไม่มีอะไรจะพูดด้วยอีกส่วนอาเปียวก็มาดักรอเพื่อขอให้สองสาวยกฟ้องพวกเธอก็รับปากจะไม่เอาเรื่องเขาแล้วครับพระเอกไม่เข้าใจทำไมเป็นชั้นที่ไม่ได้รับการให้อภัยอยู่คนเดียวอ่ะอีเปาก็ชวนเปียวเนี่ยไปช่วยงานสืบหาความจริงที่โรงงานของเฮียหัวเขาอยากรู้ว่ามันทิ้งอะไรลงไปในน้ำกันแน่ตัดมาที่โรงงานครับคู่หัวคู่ใหม่แอบเข้าไปถ่ายรูปเพื่อเก็บหลักฐานพวกเขาพบประตูพิเศษและพี่เปาเนี่ยก็แอบเข้าไปข้างในจนได้พบห้องลับที่ผลิตแป้งครับพร้อมกับจุดทิ้งสารพิษลงน้ำแต่พี่เปาเนี่ยก็มัวแต่ปรับโฟกัสกล้องเลยไม่รู้ว่าคนงานเนี่ยสังเกตเห็นเขาแล้วเมื่อทุกคนก้าวมาล้อมตัวเขาไว้อีเปาก็รอจังหวะเหมาะๆทำท่าเอ่ยทักหนุ่มคนหนึ่งเพื่อดึงความสนใจพวกมันก่อนที่เขาเนี่ยจะรีบหาทางเพ่นหนีแต่ก็ถูกอีกฝ่ายขวางไว้อีเปาจึงต้องงัดทุกกระบวนท่าเพื่อต่อสู้ฝ่าวงโจร
จนกระทั่งเจอพี่ฝรั่งขอบตาดำเบนนี่กาที่เหลือเนี่ยก็รวมหัวกันล็อกตัวพี่เป่าไว้ปล่อยให้เบนนี่กระโดดถีบเข้าที่กลางอกพี่เป่าร่วงกับพื้นก่อนจะโดนจับฉีดยาหมดสติไปทางฝั่งของอาเปียวเขาโชคดีเอาตัวรอดหนีออกมาได้ภาพตัดมาที่ห้องพิจารณาคดีอดีตคู่รักเนี่ยต้องมาอยู่ในฝั่งที่ตรงข้ามกันครับพระเอกมาในฐานะทนายของเฮียหัวส่วนอาลิงมาเป็นพยานในฐานะผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำเพื่อช่วยเจยบเมื่อถึงเวลาที่พระเอกพยายามซักพยานโจทย์เขาขอให้อาลิงตอบคำถามตามตรงต่อหน้าศาลห้ามโกหกและคำถามสำคัญก็คือคุณรักผมไหมทุกคนในห้องได้ฟังเนี่ยก็ตกใจครับหญิงสาวแย้งว่าเขาควรถามคำถามเรื่องน้ำสิหรืออย่างอื่นที่เกี่ยวกับคดีเธอไม่อยากคุยเรื่องความรักแต่พระเอกก็ขานคำตอบของเธอเนี่ยมีผลต่อคดีนี้ท่านผู้พิพากษาก็อยากรู้ครับว่ามันเกี่ยวกับคดีน้ำเสียนี่ยังไงเขาเลยไม่รับคำค้านจากอลิงสาวสวยนิ่งไปสักพักก่อนจะตอบเขาว่าเธอไม่รักเขาพระเอกย้ำที่ศาลคุณห้ามพูดเท็จนะคุณได้สาบานไว้แล้วท่านผู้พิพากษาก็เตือนเธอครับให้ตอบตามจริงเถอะพระเอกเสริมต่อว่าคำถามนี้มีผลกระทบต่องานของเขาในอนาคตด้วยเขาอยากรู้ให้ชัดเจนว่าเธอรักเขาไหมพระเอกสบตาหญิงสาวอ้อนวอนให้เธออภัยสุดท้ายอลิงก็ยอมรับและพูดอย่างเขินอายฉันรักคุณพระเอกได้ฟังก็ยิ้มกว้างเขากล่าวกับผู้พิพากษาโดยขออนุญาตถอนตัวจากคดีนี้ครับเพราะว่าเขารักเธอและไม่อาจอยู่คนละฝั่งกับเธอได้ศาลก็รับคำขอจากพระเอกและสั่งเลื่อนการพิจารณาคดีออกไปอาเปียวเพิ่งมาถึงศาลเขาบอกข่าวด่วนเรื่องที่พี่เปาโดนจับตัวครับฝั่งเฮียหัวเนี่ยก็ได้รับสายจากลูกน้องแจ้งเหตุวุ่นวายเกิดขึ้นที่โรงงานฉากตัดมาเมื่อเฮียหัวได้พบร่างพี่เปาที่นอนอืดไร้เรี่ยวแรงเขาก็สั่งให้จับโยนลงทะเลให้ไอ้หลามกินแต่แล้วโรงงานเนี่ยก็โดนป่วนเพราะว่าพระเอกอาเปียวและอลิงเนี่ยบุกมาช่วยพี่เปาพวกเขาไปเชิญหน้ากับเฮียหัวและบอกว่ามาตามหาพี่เปาแต่เฮียหัวเนี่ยก็บอกว่าไม่รู้ไม่เห็นและสั่งพวกเขาออกไปเดี๋ยวนี้ทว่าตอนนั้นพี่เปาเนี่ยก็ทุบกระจกห้องจากเรี่ยวแรงเฮือกสุดท้ายที่มีก่อนที่จะตะโกนลั่นมันผลิตแป้งกันที่นี่เฮียหัวเห็นแบบนั้นก็รีบสั่งการปิดปากพวกมันให้หมดอย่าให้ใครรอดไปได้อาเปียวเปิดฉากบวกทันทีครับเขาผลักเฮียก่อนที่มันจะชักปืนพระเอกก็กระโดดถีบขาคู่จัดการกาดไป2คนพร้อมกันก่อนจะรีบมาปกป้องแฟนสาวเธอบอกไม่ต้องห่วงดูแลตัวเองได้แล้วก็โชว์ฝีเท้าถีบหน้าโจรไปสวยๆพระเอกกลับมาดวลกับไอ้พวกชั่วที่จ้องจะรุมสกรรมเขาแล้วก็โชว์ลีลาสกัดศัตรูล้มกระแทกพื้นตัวบอสตรงเข้ามาหวังจะใช้วิชาลอบจกไข่แต่พระเอกเนี่ยก็ปัดป้องมือมันเอาไว้ได้จนอีกฝ่ายต้องถอยไปตั้งหลักทางฝั่งอาเปียวก็ใช้ทักษะของตัวเองจัดการครับเขากระโดดม้วนตัว3ตลบบนราวเหล็กอย่างว่องไวพริ้วไหวหลอกล่อเก่งจนคู่ต่อสู้เนี่ยตามไม่ทันก่อนที่จะจู่โจมกลับจนพุ่งมันหน้าหงายเขาพุ่งตัวผ่านกระจกเข้ามาช่วยคู่หูที่เพิ่งได้สติแต่พี่เปาเนี่ยไม่มีแรงพอจะสู้เมื่อพวกเลวตามมารุมเขาอีกครั้งชายหนุ่มต้องโยนเก้าอี้สกัดไว้แล้วรีบพุ่งตัวถีบกระจกพละจากเพื่อนมาก่อนหนุ่มเพี้ยนวาดลวดลายต่อสู้แบบโคตรอัจฉริยะครับเขากระโดดขึ้นกระโดดลงบนคานสูงทั้งเตะทั้งถีบไปมาอย่างคล่องแคล่วปานหงอคงตัดมาที่พระเอกเขาตะลุยปราบแก๊งนักเลงอยู่อีกฝั่งเฮียหัวยืนดูซิก้ารอลอยให้ลูกสมุนออกแรงแต่พอพระเอกเผลอมันก็รีบถีบจนเขาหน้าหันพระเอกยิ่งเจ็บก็ยิ่งคลั่งครับเขาเวียงหมัดฟาดฟันอีกฝ่ายแบบไม่ยั้งมือและขยับมาโชว์ลีลาต่อสู้บนที่สูงบ้างให้มันรู้กันไปว่าทนายแจ็คไม่ได้มาเล่นๆพระเอกเตะต่อยจับทุ่มแล้วก็โยนมันลงพื้นแบบไม่ปราณีสลับมาอาเปียวบ้างเขาบุกเดี่ยวจนมาเจอพี่หลังเบนนี่ขาโหดผู้มีลูกถีบเป็นท่าไม้ตายอาเปียวกวักมือเรียกคัมออนแมนมาวัดกันหน่อยสิพี่เบนนี่ก็จัดให้ตามคำขอเขากระโดดตัวลอยมาแต่ไกลเปรี้ยงเดียวอาเปียวถึงกับน็อกพระเอกก็ไม่ยอมง่ายๆครับเขารีบไปหาไอ้หัวเพื่อเอาคืนเบนนี่สายแข็งตามมาร่วมวงบอสก็บอกลูกน้องฝรั่งถ้ากำจัดมันได้ฉันจะแบ่งโรงงานให้ครึ่งนึงเบนนี่ตอบทันทีเตรียมโฉนดไว้ได้เลย2นักสู้กำหมัดพร้อมดวลฝีมือเบนนี่เล่นท่าจระเข้ฟาดหางก่อนส่วนเฮียหัวเนี่ยก็เล่นโศกกระโปรงรอประกบเล่นงานพระเอกอยู่อีกฝั่งกะจะ2ลุม1ครับพระเอกกับเบนนี่ผลัดกันรุกรับเตะต่อยแต่เบนนี่ก็เล่นทีเผลอกระแทกหมัดเข้าหน้าทำเอาพระเอกได้เลือดและยิ่งได้ใจถีบทนายหนุ่มจนล้มฟุบทว่าพระเอกที่สะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นเนี่ยเขาก็โชว์พลังอึดถอดเสื้อเชิ้ตออกและหาโอกาสกระโดดถีบขาคู่บ้างส่งให้เบนนี่ถึงกับกระเด็นเจ็บหลังทั้งคู่ยกกำปั้นขึ้นมาอีกรอบตาจ้องตาเล็งกันอีกครั้งก่อนจะใช้วิชากังฟูดวลกันอีกยกตัดกลับมาที่ฝั่งพี่เป่าอาลิงตามมาช่วยเขาและจะโทรเรียกตำรวจแต่เฮียหัวเนี่ยก็กระชากผมเธอไว้ก่อนจะโยนร่างเธอทะลุกระจกอาลิงจับราวเหล็กไว้ได้แต่ไอ้ชั่วเนี่ยก็ตามมาเหยียบมือเธอจนทำให้อีกฝ่ายทนไม่ไหวแล้วร่วงหล่นลงน้ำไปพี่เป่าโคตรแค้นเขาแทงเข็มฉีดเข้าที่คอมันและไม่นานยาก็ออกฤทธิ์เฮียหัวเริ่มเมืองเหยกก่อนจะหมดแรงไปแบบดื้อและพี่เปาเนี่ยก็จัดการโยนมันลงน้ำสารพิษจากบริษัทของตัวมันเอง
ลับมาที่พระเอกกับเบนนี่ครับที่ฝีมือสูสีกินกันไม่ลงทั้งความไวและความแม่นยำแต่แล้วในที่สุดพระเอกก็เป็นฝ่ายชนะได้ด้วยการโจมตีแบบต่อเนื่องรัวๆเขาฟันศอกเข้าที่ต้นคออัดลำแข้งฟาดเข้าที่กลางลำตัวและกระโดดเตะไอ้วายไร้จนหน้าหันหลิวกระแทกตู้กระจกจนสลบพระเอกอุ้มร่างของอาหลิงออกมายังที่ปลอดภัยส่วนพี่เปาเนี่ยก็ช่วยอุ้มอาเปียไว้แต่เมื่อแฟนสาวของเขามาถึงเจยิบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วครับขอโทษนะเพื่อนพี่เปาโยนอาเปียทิ้งก่อนจะเข้าสวมกอดแฟนอย่างมีความสุขจากนั้นรถของตำรวจเนี่ยก็ตามมาที่หลังตามสเต็ปเพื่อจับกุมเหล่าคนร้ายเจ้าของแหล่งแป้งรายใหญ่และเรื่องราวเนี่ยก็จบลงตรงนี้ครับนี่คือ Dragon Forever มังกรหนวดทองปี1988ทำคะแนนจาก IMDB ไว้ที่ 7.1 เต็ม10คะแนนครับส่วนรอตเทนเนี่ยนักวิจารณ์ให้ไว้ที่ 67% ฝั่งคนดู 79% ใครชอบแนวนี้ก็กดบวกหนึ่งมาได้สามารถดูเต็มเรื่องได้ที่ iQIYI และ True ID และถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ครับอยากดูคลิปต่อไปกดซับผมแมงโกแมนแดนแห่งความสนุกและความมันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ